สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจนส์ VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนส์ปกตินะครับผมก็นะครับสลับแนวทางก็นะครับพี่ๆก็ต่อไปผมก็จะพยายามลงให้ตามปกติเนาะก็คือรวมถึงแนวทางราวเช้าด้วยนะครับผมขอเป็นเช้าวันที่19ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาแต่บ้านนะครับพี่น้องเพิ่งกลับมาต่างจังหวัดนะครับก็มาตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของวันที่16เราเพิ่งถึงตอนประมาณบ่าย2นะครับของวันนี้นะครับวันที่17นะครับเนาะก็วันเหนื่อยล้านะครับก็เหนื่อยล้านะครับเนาะแต่ว่าเราก็ต้องลงแนวทางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงนะครับพี่ๆก็สมาชิกก็ถามไถ่กันนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับผมแนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับผมทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับค่อยเอาไปเสี่ยงโชคเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับสำหรับแนวทางของเราในรอบดึกเนี่ยช่วงนี้เดินไม่ค่อยดีนะครับเมื่อคืนนี้หลุดนะครับไปพิมพ์ทั้งราวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจนส์ VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนส์นะครับเดินไม่ดีเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางราวกาชาตินะครับคืนวันที่17นะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 21 27 28นะครับ61 67 68 3ตัวนะครับ6 2 1นะครับผมนะครับราวกาชาติส่วนดาวโจนส์ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข0แล้วก็เลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 03 05 08 43 45 48นะครับ3ตัวนี่เขียน48อันนี้เลข8นะครับผม3ตัว408นะครับดาวโจนส์ VIP นะครับส่วนหุ้นดาวโจนส์คืนนี้หุ้นดาวโจนส์คืนนี้ผมได้เลข1แล้วก็เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ10 13 17นะครับ90 93 91นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม3ตัวเนาะลืมให้3ตัวนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับราวกาชาติดาวโจนส์ VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนส์ปกตินะครับท่านใดชื่นชอบก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ